นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณพัญญวดีอาแวแม่เลี้ยงเดี่ยวจากกลุ่ม Civic Women ลงพื้นที่ชุมชนในตัวเมืองปัตตานีนะครับที่เรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมรับมือกับโควิด-19ครับกะยะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ในชุมชนยูด่านภาษีซึ่งเป็นชุมชนคนจนเมืองวันนี้กะยะพาแม่เลี้ยงเดี่ยวมาฝึกอบรมเพาะเห็ดเพื่อหารายได้เพิ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่นี่มีลูกเล็กๆหลายคนและมีชีวิตที่ลำบากมากหลายคนทำค้าขายรับจ้างตัดหัวปลาปอกเปลือกกุ้งกิโลละ 1-2 บาททำงานหลังกดหลังแข็ง 4-5 ชั่วโมงกว่าจะได้เงินมา 100-200 บาทต่อวันดังนั้นเมื่อ Civic Women ร่วมด้วยช่วยกันกับมอ.ปัตตานีและทางเทศบาลจัดอบรมอาชีพนี้ขึ้นมาแม่จึงดีใจมากตันนึงนะคะมีลูก4คนแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตไปตานิงมีอาชีพค้าขายค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่พอใช้ค่ะกันนี้ก็เลยคิดว่าวิธีนี้มันจะช่วยให้เราเสริมรายได้จากอาชีพหลักของเราที่ว่าค้าขายจะเอาอาชีพตรงนี้มาเป็นรายได้เสริมให้ลูกๆได้มีเงินไปเรียนค่ะแม่ชุมชนยูด่านภาษีในเมืองปัตตานีต้องอบรมเพาะเห็ด2วันการเพาะเห็ดทำได้ไม่ยากไม่เกินกำลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นผู้หญิงทั้งแกร่งและอดทนจะทำเป็นรายครอบครัวก็ได้ทำเป็นกลุ่มก็ได้สำหรับอาชีพการเพาะเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับในระดับครอบครัวถึงทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้แล้วก็เป็นทักษะที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการลึกมากแต่ให้ปฏิบัติการแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเริ่มจากที่เราสามารถที่จะทำกันเองไปในระดับครอบครัวได้สำหรับที่นี่นะครับของชุมชนยูโยด่านภาษีก็เป็นการรวมกลุ่มกันของแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับการทำอาชีพเรื่องของการเลี้ยงการเพาะเห็ดเพราะว่าพอมีการรวมกลุ่มกันมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตัวครอบครัวได้ตอนนี้กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยูโยด่านภาษีกำลังทำส่วนผสมของก้อนเห็ดอยู่นะคะส่วนผสมของก้อนเห็ดนั้นมีขี้เลื่อยมีรำมีปูนขาวมียิปซัมมีดีเกลือแล้วก็มีน้ำพอทำส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมที่ทำแล้วนี่ไปใส่ถุงยัดเป็นก้อนเห็ดหลังจากยัดใส่ถุงก้อนเห็ดแล้วเราก็จะพาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เอาไปใส่ในโรงเรือนได้เลยค่ะอีกราวๆ1เดือนเห็ดก็จะออกดอกบานให้แม่ได้เก็บเกี่ยวเอาไปขายไม่เพียงแต่สร้างรายได้แต่แม่มีแผนว่าจะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกะยะพัญญวดีอาแวแม่เลี้ยงเดี่ยว Civic Women รายงาน